ันนี้เราก็ได้เดินทางด้วยการเดินเท้าจากสนามแพนด้า FC มานี่ใช้เวลาประมาณ15นาทีครับก็ตอนนี้มาถึงบริเวณศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นแล้วจากที่นั่นเห็นแล้วทีมเทรนเนอร์ของพวกเรานะเห็นเทรนเนอร์พีกับเทรนเนอร์ปาล์มกำลังยกของเมื่อกี้โทรประสานงานว่ารู้สึกว่าจะเป็นการขนมาเที่ยวแรกนะครับเที่ยวที่1วันนี้คงต้องใช้การขนเครื่อง2เที่ยว2รถกระบะ2เที่ยวนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าขนมาครบหมดหรือยังวันนี้หวังว่าฝนคงไม่ตกนะครับท้องฟ้ายังครึ้มๆอยู่บรรยากาศยังไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่นะเมฆยังมีเยอะอยู่นะต้องมาลองรุ่นกันหลังจากที่จัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ เรียบร้อยไปแล้วในการแข่งขันฟุตบอลมีการมาเหลืออีกหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือการแสดงดนตรีนั่นเองวันนี้เสียดายเหมือนกันครับรุ่น15ปี35ปีแล้วก็ VIP ต้องงดไปไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไว้เดือนหน้ามาแล้วหมดยังพี่ยังครับเหลือเที่ยวนึงเหรออันนี้เที่ยวแรกโอเคมากันกี่คนเที่ยวแรกสี่คนเดี๋ยวดูบรรยากาศเวทีก่อนอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้นะฮะเหนื่อยไหมเหนื่อยครูถามว่าครูเหนื่อยไหมอันนี้มาดูบรรยากาศก่อนนะฮะอันนี้ก็เป็นสภาพเวทีที่เราจะเล่นเวทีกิจกรรมศูนย์เยาวชนแค่มนครไทยญี่ปุ่นครับจากมุมบนเวทีก็มีที่นั่งมีพร้อมลานโค้งสวยงามครับถ้ามองจากด้านล่างขึ้นมาบนเวทีจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูเรามาเปรียบเทียบกันระหว่างเวทีโล่งๆกับการเซตออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างถ้าอากาศเป็นแบบนี้ไม่มีฝนตกก็คงจะเวิร์กอยู่อันนี้คือเป็นลานหินโค้งนะครับที่เรียกกันชื่อลานกิจกรรมนี้เรียกง่ายๆว่าลานหินโค้งนะครับอันนี้ก็ได้โอกาสได้ขึ้นจัดเวทีตรงนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะเป็นเวทีที่เหมาะกับการแสดงเวทีอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าการจัดเซตเวทีจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวตอนนี้ไปช่วยพี่กับปามก่อนแล้วกันครับ